สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะอย่างที่คนติดตามแอมจะเป็นคนที่ชอบเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพของแป้งมากๆเราเป็นคนที่ชอบรองมากๆเพราะคิดว่าอย่างน้อยจะได้เป็นตัวเรื่องนึงที่น้องๆจะได้ไปเลือกซื้อแป้งได้อย่างถูกต้องถูกใจแล้วก็แบบได้ตัวที่ดีจริงๆวันนี้เป็นอีกตัวนึงถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูคลิปประมาณปี2ปี3ปีที่แล้วแป้งตัวแรกที่พี่รีวิวเนี่ยต้องน้องถ้าเกิดใครติดตามแต่สมัยโซเชียลแคมจะต้องเห็นพี่พูดถึงเจ้าแป้งตัวนี้บาบาร่าซึ่งนางเลิศนะจ๊ะนางเลิศมากซึ่งใครก็รู้อยู่แล้วมันดีมากแต่ตอนนี้คือนางออกมา2แบบก็คือมีรุ่นเก่าซึ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีพี่วุ้นเส้นถืออยู่แกรกๆนะฮะกับรุ่นใหม่ก็คือเจ้าตัวนี้ซึ่ง2รุ่นนี้มันมีความแตกต่างกันแน่นอนอย่างตัวแรกรุ่นเก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็เนียนมันก็เลิศมีอยู่2เบอร์ใช่มั้ยมันก็เนียนมันก็เลิศมันทุกอย่างมันโอเคมันเป๊ะแต่รุ่นใหม่ค่ะมีความเนียนกว่าคือมีความเนียนกว่าและคุมมันมากกว่าให้การปกปิดที่ดีกว่าไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมต้องไปดูนะฮะเดี๋ยวพี่จะกรอมลางหน้าสดหน้าสดของพี่นั้นไปดูดีกว่าว่าข้างที่ทาแป้งตัวเจ้าตัวนี้กับตัวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงจะได้ก็จะมากับใบหน้าที่สดเดี๋ยวนั้นจ้ะเพราะว่าถ้าลองกับแขนมันจะไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแล้วพี่ต้องมาลองกับหน้าให้รู้กันเดี๋ยวเรามาลองข้างหนึ่งก่อนนะฮะว่าสำหรับเจ้าสูตรเก่าก็คือเจ้าสูตรตัวบาบาร่าตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะมันมีทั้งหมด2เบอร์นะ01กับ02แต่วันนี้พี่จะใช้เป็น02ในคราสในการที่เราจะลงหน้าของเราครึ่งนึงอย่างที่สูตรเก่านี้นะฮะมันก็เรียกว่ามันจะเน้นนะบางเบานะจ๊ะก็คือแบบว่าใครที่ชอบงานที่แบบแต่งผิวแต่งอะไรอย่างเงี้ยสูตรเก่าเนี่ยก็จะเวิร์กมากๆเลยเนาะปิดทุกอย่างแล้วก็ดูไม่หนักหน้าแล้วพี่มีทริคอีกอย่างว่าใช้น้ำแร่ฉีดแล้วกดทับอีกครั้งนึงโอ้ยเลิศอ่ะเห็นปะนี่คือของเจ้าตัวสูตรเก่านะฮะมันก็จะเน้นมันจะบางเบาแต่ถามว่าพวกสิวเสริมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสิวเปล่งจริงๆมันอาจจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันเลยมีสูตร2เข้ามานะจ๊ะสูตร2เนี่ยคือนางทำมาทั้งหมด3เบอร์เหมือนแบบเพื่อให้ครอบคลุมกับผิวมากยิ่งขึ้นก็คือมีเบอร์01เห็นไหมพี่ปล่อยมาทุกอันเลยค่ะมีเบอร์01 02 19นะก็คือ01ก็จะบอกผิวขาวเหลืองนะฮะ02ก็คือผิว2สีขาวคล้ำแล้วก็ผิว19ขาวมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้พี่จะใช้ตัว02เพราะว่าวันนี้อยากให้หน้าดูแบบว่าไม่ขาวจนเกินไปมันจะได้เห็นเทียบว่ามันแตกต่างกับรุ่นแรกยังไงนะอันรุ่นที่2อันนี้ตลับข้างในมันนะรุ่นที่2เนี่ยมันทำมาเพื่อคนที่ต้องการการปกปิดที่แน่นกว่าคนที่หน้ามันเพราะตัวแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันบางเบาเพราะมันบางเบามากเนี่ยมันไอคนที่หน้ามันมากๆหรือว่ารอยแบบครุขระมากๆอย่างเงี้ยมันเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเลยนางเลยทำสูตร2มาซึ่งใครชอบความเนียนเป๊ะเนียนแบบนี่เรียกว่าเก็บละเอียดเนี่ยซื้อสูตร2ค่ะแต่ถ้าเกิดชอบบางเบาใช้สูตร1มาเดี๋ยวพี่จะมาลองสูตร2นะฮะเบอร์02กับที่หน้าของพี่อีกครั้งนึงดูดิที่มีรอยสิวตรงนี้นะฮะคืออันแรกเนี่ยมันจะเก็บยังเหลืออยู่แต่รุ่น2มันจะเก็บรอยสิวหมดเลยจ้ะเห็นมั้ยเก็บตัวเนี้ยหมดนี่แหละมันคือความเป๊ะของรุ่น2ที่ทำขึ้นมาสำหรับคนที่แบบต้องการความตึ๊บอย่างพี่นะฮะเห็นไหมฮะแหวดูความแตกต่างเลยด้านนี้คือเห็นไหมกล้องน่าจะเห็นอยู่นะอันนี้คือรุ่นแรกนะฮะก็คือบาบาร่ารุ่นเก่าก็จะบางเบาอยู่อันนี้คือรุ่น2เก็บละเอียดตึ๊บคือไม่ต้องใช้รองพื้นอะไรแล้วว่าเก็บตึ๊บมากเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะน่าจะดูแบนๆนิดนึงแต่ว่าพี่ต้องการทดสอบแป้งให้เห็นชัดเจนนะยังไงเดี๋ยวพี่ขอทิ้งเวลาไว้สักแป๊บนึงแล้วเรามาดูว่าการควบคุมความมันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงกว่าเนาะมาหลังจากผ่านไปประมาณนะฮะครึ่งชั่วโมงเนี่ยพี่ก็ไปวิ่งไปออกกำลังกายทุกอย่างเรียบร้อยอยู่แล้วเรื่องความทนดูเลยว่าทนมากๆอยู่แล้วแต่เราจะมาดูว่าเรื่องของการควบคุมความมันนะจ๊ะอย่างตัวบาบาร่าตัวเก่าเห็นไหมอย่างที่บอกว่ายังเนียนอยู่แต่แบบก็นะเห็นไหมมีความมันเกิดขึ้นบ้างนิดนึงเห็นไหมมีความฉ่ำว้าวเกิดขึ้นอย่างนี้บ้างแต่ถ้าเป็นรุ่น2ในเวลาเท่ากันโดยไม่มีการเติมแป้งรุ่น2ยังเนียนและแน่นอยู่เพราะฉะนั้นคนหน้ามันต้องใช้รุ่น2ก็คือรุ่นใหม่นะฮะแต่ถ้าเกิดคนหน้าแห้งแนะนำว่าให้เป็นรุ่น1นะฮะหน้าแห้งอาจจำได้ไหมรุ่น1บางเบาปกปิดรุ่น2ถ้าเกิดหน้ามันต้องการหน้าเนียนให้ใช้รุ่น2นี่ถึงเป็นข้อแตกต่างของเจ้า2รุ่นนี้นั่นเองเชียเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะได้แบบฟุ้งฟริ้งกันดีกว่ายังไงก็ไปแล้วนะก็ทดสอบแล้วจะได้เลือกสูตรให้ตรงตามที่ต้องการนะเพราะบอกแล้วว่าจะเลือกแป้งเราต้องเลือกอย่างฉลาดนะครับพี่มารีวิวให้ดูแล้วเวลาจะซื้ออะไรจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะเข้าใจไหมเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นผู้ติดตามอาร์เมคอัพเดอะฮาร์เรสต้องแบบนิดนึงนะไปลองเล่นดูแล้วกันบาบาร่าแป้งเทพชอบแบบไหนเอาแบบนั้น